ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกับที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์สามเณรขอเชิญคณะแม่ชีโยคีกับพระเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์พระให้สิ้นนิมนต์ค่ะทุก
นิมนต์สามเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาสิทธิ์พร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีไมยังพันเตสนนะสีลังยาจามะทุติยัมปีไมยังพันเตสนนะสีลังยาจามะตติยัมปีไมยังพันเตสนนะสีลังยาจามะนะโมดังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวทามิตังวเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตปฏิคหนาเวรมณีชาตรูปราชตปฏิคหนาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญคณะแม่ชีโยคีนั่งคุกเข่าค่ะกับพระสมทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสเนนสหอัฏฐศีรานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสระเนนะสหอัฏฐศีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสระเนนะสหอัฏฐศีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตะวาทิตะวิสุกะทัสนะมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกะทัสนะมาราคันธะวิเรปณะธารณะมันทนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอาภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีอ
วันนี้เป็นวันโกนเป็นวันที่สมณเณรและแม่ชีโยคีได้มาทวนชินศีลของตนเพื่อจะได้รับศีลรักษาศีลในบริสุทธิ์เราก็จะมีการให้โอวาทหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมอุดหนุนเพิ่มพูนความศรัทธาต่อการปฏิบัติภาวนาของเราให้ยิ่งขึ้นไปวันนี้เป็นวาระของพระอาจารย์สมุทรอนิสินศิลสังวโรผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายเผยแผ่ได้มาเป็นวงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้เรานั้นได้เรียนรู้หลักปฏิบัติเพื่อเราจะได้เข้าใจหลักคำธรรมคำสอนในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและก็ว่าวันพรุ่งนี้วันพระพระภิกษุจำนวนหนึ่งไปประพฤติพุทธานุสติแปลว่าไปเข้าอยู่ปฏิบัติที่สมบูรณ์สุปเปิงอำเภอแม่แตงแล้วก็จะปฏิบัติอยู่ที่โน่นอีกนั้นตั้งแต่วันนี้7 คืน 8 คืนแปดคืนเราทั้งหลายจะได้ก็จะเป็นทำบุญตบาทที่โน่นก็ได้หรือว่าเราจะทำบุญตบาทที่บ้านเราก็ได้แต่วันนี้ให้เราณเวลานี้ให้เราพร้อมใจกันฟังธรรมเพื่อเป็นมาสร้างปัญญาบารมีส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาแก่พวกเราทั้งหลายสืบต่อไปขอนิมนต พระมาจะโลกาที่ปฏิสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัยยะจะทาสันติทสันตาปารชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังเท้าสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสุทธิ์ทุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานใน
สดาขอพรอันประเสริฐวอละเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกกิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมเปิดสุธรรมะอลุจีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าค่ะผู้ปีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาปวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตนาเถออาลาตนังกโลมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอะยังมัคโคสัตตานังวิสุทธยาโสกะปริเทวานังสมัติกมายะยายัสสะอธิคมายะสัจฉิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาติติขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระสัทธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายขอความนอบน้อมถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมภิรัตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองวัดลำเปิงตะโพธารามขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธาของพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้สนใจใฝ่ตั้งใจที่จะน้อมนำกายวาจาจิตนั้นเข้าสู่หลักการประพฤติปฏิบัติอันเป็นเครื่องหล่อหลอมกล่อมเกลาขัดเกลาจิตของตนเองเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่นอันเป็นมหากุศลจิตอันเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์วันนี้ก็จะได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมในการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วเอามาเผยแผ่มาขยายแนะนำให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นการประดับสติปัญญาแล้วน้อมนำเอาหลักสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมและวินัยนำไปประพฤติปฏิบัติให้กับตนเองให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มีความใส่ใจสนใจที่
ดังที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเป็นวันโกนสามเณรโยคีจะได้มารับสมาทานศีลกันเพื่อจะ7วันเราก็จะมารับศีลครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตของนักบวชเพื่อเตือนจิตเตือนใจในข้อวัดข้อปฏิบัติของเราวันหนึ่งการดำเนินชีวิตของเราอาจจะประมาทพลาดพลั้งอย่าทั้งด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามนะในการคิดในการพูดในการกระทำบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะหลงลืมนะผิดทำนองคลองทำไปบ้างเราก็จะได้มาสมาทานมาเริ่มต้นกันใหม่ทุกๆครั้งฉะนั้นศีลนี่เป็นหัวใจสำคัญหลักเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของนักที่สะสมคุณงามความดีฉะนั้นศีลแปลปกติศีลแปลสงบถ้าเราท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตด้วยการรักษาศีลเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกตินะถ้าเรารักษาคุ้มครองฝึกฝนตนเองไม่ได้มันก็จะผิดปกติคำว่าปกติของนักบวชกับปกติของคนชาวบ้านทั่วไปความหมายก็จะต่างกันถ้านักบวชก็คือรักษาศีลเป็นปกติแต่แท้จริงแล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องรักษาศีลแต่เรารักษาจิตของเรารักษาอารมณ์ของเราการรักษาจิตรักษาอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เราล่วงละเมิดเช่นเรากำลังจะคิดไม่ดีเรากำลังจะพูดไม่ดีเรากำลังจะทำอะไรไม่ดีถ้าหากว่านักปฏิบัติธรรมเจริญสติระลึกได้ระลึกรู้หวนระลึกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ก็จะมีสติระลึกรู้แล้วก็เกิดความหิริมีความละอายแก่ใจโอตปะมีความเกรงกลัวถ้าทำได้อย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเราไม่ต้องรักษาศีลแล้วเราเองจะคุ้มครองทวารทั้ง6ก็คือคุ้มครองทวารทางตาในสิ่งที่เห็นคือเห็นอย่างมีสติจะไม่ลุ่มหลงไหลไปตามสิ่งที่เห็นการได้ยินเสียงก็จะเป็นปกติไม่หลงไปตามกระแสสิ่งที่เราได้ยินเสียงเหล่านั้นศีลของเราก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกการสำรวมกายวาจาเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นปกติของนักบวชตั้งมั่นอยู่ในธรรมและวินัยแต่ว่าชาวบ้านเขาก็หาว่าเราผิดปกติก็หมายความว่าเราจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งจะกินจะดื่มจะทำอะไรแล้วก็มีสติพิจารณาอยู่หนึ่งนิดแต่ชาวบ้านเขาว่าเราผิดปกติเขากินกันเขาดื่มกันเขาเที่ยวกันเขาสวนเสเฮฮากันแต่เราไม่ได้ไหลไปตามกระแสสิ่งเหล่านั้นเวลามีมงคลตื่นข่าวอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไหลไปตามกระแสสิ่งเหล่านั้นเวลามีข่าวเรื่องราวต่างๆนานาคนเหล่านั้นก็จะไหลไปตามกระแสของข่าวต่างๆนานาเป็นต้นแต่บุคคลที่มีศีลที่สำรวมกายวาจาจิตดีแล้วก็จะไม่ไหลไปตามกระแสสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุว่ามีสติตื่นแล้วก็รู้ทันอารมณ์นะฉะนั้นขณะที่เราสำรวมกายวาจาจิตเราเดินจะกรมนั่งสมาธิศีลก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของเขาก็เลยเป็นการสำรวมระมัดระวังเป็นการป้องกันเอาไว้ที่ด้วยอาการรักษาอารมณ์รักษาจิตนั่นเองฉะนั้น
กว่าจะได้สภาวะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ของง่ายนักแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมกายวาจาจิตของตนเองอยู่เนืองนิดแต่ถ้าเราไม่สามารถกระทำเช่นนี้ได้เราก็ต้องสมาทานกันใหม่โดยการยึดโยงเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนะถ้าตัวเองยังพึ่งตนเองไม่ได้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะยึดเอาตรงนี้ก่อนนะเป็นต้นนะแม้นครั้งที่หนึ่งแม้นครั้งที่สองแม้นครั้งที่สามก็เอาพระพุทธพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นที่เป็นพึ่งเป็นสรณะของเราจากนั้นก็สมาทานว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นการเปล่งวาจาว่าเราจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการลักทรัพย์ที่เราเปล่งวาจาเมื่อกี้เนี่ยนะข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทจะประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือประพฤติเยี่ยงพรหมนั่นเองเนี่ยเยี่ยงพรหมก็คือหลังจากเลยเที่ยงไปแล้วเราจะไม่รับประทานอาหารยามวิการอาหารขบเคี้ยวยกเว้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เช่นมะขามป้อมสมอเนยข้นเนยใสเหล่านี้เป็นต้นนะที่พระเจ้าทรงยกเว้นเอาไว้นะแล้วก็ยกเว้นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ป่วยไข้ไม่สบายจะต้องรับประทานอาหารแล้วก็ทานฉันยาเป็นต้นยกเว้นหลังจากฉันยาหลังอาหารแล้วหรือว่าฉันยาก่อนอาหารแล้วก็ต้องสมาทานศีลกันใหม่เหล่านี้เป็นตัวนี้นะเพื่อไม่ให้บกพร่องที่เราฉันเพราะมีโรคก็พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้ข้าพเจ้าสิขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการพูดเท็จพูดเท็จคือเรื่องไม่จริงพูดแล้วจะทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้ก่อให้เกิดทะเลาะวิวาทกันนะพูดโดยอำนาจของกิเลสพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำหยาบคายเราจะขอสมาทานงดเว้นคำพูดเหล่านี้เพราะคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นยังทำร้ายตนเองยังทำร้ายคนอื่นก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแตกความสามัคคีกันอีกต่างหากก็จะเป็นกรรมอีกต่างหากฉะนั้นเราก็จะขอสมาทานงดเว้นจากการพูดเท็จเหล่านี้เป็นต้นครับเจ้าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิดแม้แต่บุหรี่เหล่านี้ก็นักบวชก็ไม่ควรที่จะไปซ่องเสพเหล่านี้ถ้าใครทำได้ก็จะดียิ่งนะงดข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการรับประทานอาหารยามวิการเมื่อกี้ต่อจากข้อ3คือประพฤติพรหมจรรย์ก็จะเพิ่มรับประทานอาหารยามวิการด้วยนะข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการร้องรำทำเพลงดูมหรสพรูปร้ายด้วยของหอมแล้วก็ประดับประดาตกแต่งเกี่ยวกับตุ้มหูอะไรต่างๆนี่นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทาเล็บทาปากอะไรก็มันก่อให้เกิดกิเลสและตัณหากับตนเองนั่นเองพระเจ้าจึงทรงบัญญัติให้งดเว้นสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วเขียนตาเขียนปากอยู่เนี่ยมันก็ทำให้ใจของเราหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นทำให้ศีลของเราไม่บริสุทธิ์ผู้พบเห็นก็จะเห็นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอีกประการหนึ่งเหล่านี้เป็นตัวนี้นะข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการนั่งนอนที่สูงใหญ่การนั่งนอนที่สูงใหญ่ก็มันนอนแล้วมันสบายเกินไปก็จะนอนด้วยอำนาจของกิเลสและตัณหานั่นเองฉะนั้นศีลเนี่ยด้วยอำนาจของศีลเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ในบทสรุปศีลว่าสีเลนะสุกติงยันติศีลนั่นแหละเราจะได้บรรลุไปสู่สุคติในภพภูมิที่ดีก็เพราะ
พระศีลสีเลนะโภคสัมปทาเราจะมีโภคทรัพย์ก็เพราะพระศีลโภคทรัพย์หมายความว่าได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็สิ่งเหล่านี้แล้วไปสมบัติแล้วก็สีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะศีลนั่นเองฉะนั้นศีลจึงว่าปกติศีลแปลว่าสงบศีลแปลว่าเย็นถ้าเรารักษาศีลสำรวมกายวาจาดีเนี่ยเราก็ดำเนินชีวิตเป็นปกติจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ไปด้วยความองอาจไปด้วยความสง่างามถ้าบุคคลใดรักษาศีลไม่ครบไม่สมบูรณ์มันก็จะผิดปกติมันผิดปกตินะกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะเห็นมันก็จะทุกข์กันนะจิตก็จะฟุ้งซ่านกลัวหวาดระแวงฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เราสมาทานศีลกันใหม่เพื่อจะสำนึกระลึกรู้แล้วเราจะได้ตั้งมั่นในความไม่ประมาทอะไรเป็นสิ่งที่ผ่านแล้วก็แล้วไปทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะมาสมาทานก็ขออภัยซึ่งกันและกันได้ฉะนั้นในเชิงของการปฏิบัตินั้นศีลนี่จึงเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติศีลนี่นะจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งเป็นศีลหมดเลยนะนะทีนี้เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยเรื่องของการเจริญสติว่าเอกายะโนอะยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเอกายะโนก็คือ1นะบุคคลใดเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้มีกายเวทนาจิตธรรมนะทางนี้เป็นทางอันเอกเป็นทางไปได้คนเดียวไปได้ผู้เดียวไปคนเดียวไปแทนกันไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4หมายความว่าให้เรามีสติพิจารณากายในกายอยู่เนืองๆพิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆพิจารณาจิตในจิตอยู่เนืองๆพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนืองๆในส่วนของกายนั้นซึ่งประกอบไปด้วยที่ว่าพิจารณากายในกายเนี่ยนั่นก็คือในกว้างศอกเยาวาหนาคืบการไหนที่เรานั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีนะให้เรามีสติพิจารณากายในกายของเราอยู่เนืองๆว่าร่างกายนี้เราหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าพิจารณาของอาการท้องพองท้องยุบมันค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นว่าหายใจเข้ายาวคือท้องพองมันจะเนียนละเอียดอ่อนมากหายใจออกยาวเราก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกอยู่คือท้องจะยุบ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 ขณะที่เราสำรวมจิตของเราอยู่อาการพองพิจารณาการในกายเนี่ยจะเห็นท้องพองท้องยุบการที่เราสำรวมระมัดระวังอยู่ที่พองยุบเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ศีลก็เกิดขึ้นเราไม่ได้ไปลักทรัพย์เราไม่ได้ไปประพฤติผิดในกามเราไม่ได้พูดเท็จไม่ได้พูดสดเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบคายศีลของนักปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นการสำรวมระมัดระวังบางครั้งหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นนะมันจะสลับกันไปนะดังนั้นมันก็จะมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นเพราะลมหายใจมันก็จะแผ่วบางละเอียดอ่อนมากขึ้นแทบจะไม่รู้สึกอาการพองกันยุบแต่บางครั้งอาการพองยุบมันก็จะเร็วขึ้นเป็นปกติมันผิดปกติไปมันปกติมันพองยุบต่อเมื่อปฏิบัติบางครั้งบางตอนมันพองยุบด้วยความรวดเร็วทีก็มีฉะนั้นเราจะตั้งสำรวมระมัดระวังให้เฝ้าดูติดตามดูอาการท้องพองท้องยุบก็เรียกว่าอานาปานสติแต่เราใช้มาเป็นอะไรหายใจเข้าดูอาการลักษณะของอาการรูปคือท้องพองดูอาการท้องท้องยุบใจที่ไปรู้อย่างหนึ่งความรู้สึกอาการก็อีกอย่างหนึ่งแต่บางครั้งเรารู้พองท้องยุบแต่ใจของแวบ
อาจจะคิดไปถึงอดีตและอนาคตจะคิดในเรื่องที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราก็กำหนดรู้นะปัจจุบันขณะนั้นนี่เป็นการสำรวมระมัดระวังแล้วถ้าหากว่าเรามีสติเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ของเราที่สัมผัสอาการกระพองยุบแล้วก็สัมผัสอาการที่มันเตลิดออกไปข้างนอกนะขณะที่เราเดินเราก็จะเห็นโน่นเห็นนี่ถ้าเราไม่สำรวมไม่ระมัดระวังในการเห็นเราเห็นเราอาจจะไปปรุงแต่งอารมณ์ได้ยินก็เช่นเดียวกันได้กลิ่นก็เช่นเดียวกันคำว่าสำรวมก็คือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่โยคีบุคคลเห็นแล้วอาจจะเก็บไปคิดนะถึงแม้เราจะเก็บไปคิดแต่เราก็ควรที่จะกำหนดว่าคิดหนอนั่นแหละคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีก็กำหนดอาการที่จิตคิดจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันนึกคิดเราห้ามเขาไม่ได้แต่หลักสำคัญให้เรากำหนดให้ทันปัจจุบันขณะนะมันก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราไม่ฟุ้งซ่านได้แต่บางครั้งบางคราโยคีบุคคลอาจจะฟุ้งนะไม่สามารถกำหนดท้องพองท้องยุบได้ไม่สามารถกำหนดความเจ็บความปวดได้ก็ไม่เป็นไรก็หมายความว่าเรายังมีสติคอยเราเฝ้าดูระมัดระวังแล้วก็กำหนดอาการฟุ้งนั่นแหละฟุ้งไม่ดีอาการฟุ้งไม่ดีความโลภความโกรธความหลงไม่ดีความเจ็บความปวดไม่ดีใครๆก็ไม่ชอบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนถึงเราจะได้มาปฏิบัติหรือไม่ได้มาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็มีกับทุกๆคนอยู่แล้วแต่นักปฏิบัติจะต้องเอามาเป็นที่ตั้งของการเจริญสติในการเจริญภาวนาสืบต่อไป ดังนั้นหน้าที่ของโยคีก็กำหนดตามอาการนั้นก็จะเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนากายนี้จะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองวันทั้งวันทั้งคืนที่เราเดินนั่งนี่นะไม่ว่าเราทำภารกิจอะไรก็ตามเมื่อวานได้ติดตามแล้วก็เดินทางไปกับท่านเจ้าคุณพร้อมกับคณะเดินทางไปทอดพระกฐินที่วัดหวังหม้ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ก็ขึ้นรถไปก็ดูโน่นดูนี่แล้วก็นั่งภาวนาไปดูอาการพองอาการยุบไปเดี๋ยวก็นิ่มนวลทีมกันนะดูอาการพองอาการยุบมันก็เพลินกับมันแล้วก็จิตก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยก็กำหนดพองยุบอีกนะก็หลับไปอีกนะก็เป็นการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยสตินี่สำคัญมากถ้าเราไม่สำรวมไม่ระมัดระวังเนี่ยจิตเมื่อกี้ไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตก็จะฟุ้งนั่นแหละนะแต่ถ้าโยคีเราท่านทั้งหลายปฏิบัติเราก็จะได้อานิสงส์ก็จะคุ้มครองจิตของเราเองไม่มันเกาะเกี่ยวไปถึงเรื่องราวต่างๆทำให้เราอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันขณะเราจะดูอะไรก็ดูอย่างมีสตินะเราก็จะได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นในกายของเราเนี่ยมันจะมีความร้อนมีความเย็นมีความหนาวมีความเจ็บมีความปวดแล้วก็เห็นร่างกายนี้มันเป็นของปฏิกูลนะมันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามมันจะมีความอุ่นมีความเย็นมีความร้อนแต่ละขณะที่มันจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือกำหนดตามอาการนั้นนะในพิจารณากายของเราเป็นอย่างไรกายของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นกายของคนอื่นเป็นอย่างไรของเราก็เป็นเหมือนกันไม่ต่างกันเลยฉะนั้นกายนี้เป็นสภาวะของรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่ใจต่างหากที่เข้าไปรู้ถ้าเรามีสติกำหนดสติไม่ทันอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดมีมานะถือตัวถือตนเช่นเจ็บแล้วก็สำคัญว่าความเจ็บนั้นเป็นของเรานะง่วงแล้วก็สำคัญว่าความง่วงนั้นเป็นของเรามันเป็นยึดว่าเป็นของเราหมดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแต่หน้าที่ของเราก็กำหนดพิจารณาอาการต่างๆสิ่งเหล่านี้เมื่อเราก้าวพ้นผ่านพ้นพิจารณากาย
ราจะเห็นอาการต่างๆเกิดในกายของเราเยอะแยะก็จะเห็นเวทนาความเจ็บความปวดนะสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นกับเราเวทนาแปลว่าความสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีใจก็ได้เสียใจก็ได้ขณะที่เราได้เห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราได้ริมรสได้สัมผัสมันเป็นเวทนาทั้งสิ้นสิ่งไหนที่เรายินดีพอใจเขาเรียกว่าสุขสิ่งไหนเราไม่ชอบใจเรียกว่าเป็นทุกข์เมื่อวานเดินทางไปถึงวัดวังหม้อก็เดินหามุมเดินสว่างพยายามจะเดินหามุมที่สงบมากที่สุดก็เห็นพระธาตุเจดีย์แล้วก็เดินไปที่ต้นโพไปที่ต้นโพก็ไปกราบพระเจดีย์ที่ใต้ต้นโพแล้วก็กราบรอยพระพุทธบาทกราบรอยพุทธบาทเสร็จก็เดินขึ้นที่โคนต้นโพเห็นก้อนหินเรียงรายกันก็เดินจงกรมที่เหยียบก้อนหินเพราะที่เดินเหยียบก้อนหินเพราะว่ามันนวดฝ่าเท้าไปด้วยก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังมันนวดฝ่าเท้านะก็เดินได้1รอบเดินได้1รอบแล้วมานั่งที่รอยพระบาทนั่งรอบสมาธิรอยพระบาทสักครู่หนึ่งก็หาที่ใหม่ก็เดินไปที่พระธาตุเจดีย์ไปกราบพระธาตุเจดีย์ก็เดินไปที่อุโมงค์ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์สร้างเอาไว้เป็นเจดีย์อันหนึ่งประสงค์ก็ไปเดินเข้าไปข้างในเดินลงบันไดไปก็เลี้ยวซ้ายเข้าในใต้ฐานพระเจดีย์ก็ไปกราบพระแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานที่นั่นก็ได้อารมณ์ดีนะได้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวชาวต่างชาติเดี๋ยวคนนั้นก็คนทั้งหลายก็เริ่มทยอยเข้าไปเพราะว่าที่ฐานพระราชเจดีย์เนี่ยสงบเย็นเป็นการส่วนตัวนะอันนี้พอในเนนเข้าไปก็พัดลมมันเป่าไปไกลสูงหน่อยก็เลยให้น้องเนนช่วยกดพัดลมลงมาหน่อยเนี่ยก็นั่งสมาธิตรงนั้นสักครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปหามุมใหม่ก็เดินไปที่พระวิหารก็เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็มันได้อารมณ์เดียนะก็ได้เดินทุกก้าวอย่างก็เดินกำหนดภาวนาไปด้วยแล้วก็อนุโมทนาบุญกฐินไปด้วยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายว่าถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนาะฝึกบ่อยๆเนี่ยคือสำรวมกายวาจาจิตของเราการสำรวมหมายว่าคือเห็นอย่างมีสติคือเราจะไม่ไหลไปตามสิ่งที่เราเห็นนะจะไม่ไหลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเพราะว่าตานี่ธรรมชาติที่เห็นอยู่แล้วหูธรรมชาติที่ในการได้ยินจะเราจะห้ามการเห็นห้ามไม่ได้หูห้ามการได้ยินห้ามไม่ได้เพราะธรรมชาติที่รู้อารมณ์รับอารมณ์แต่ว่าเราจะต้องสำรวมจิตของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสสิ่งเหล่านั้นถ้าเราทำได้มันก็เป็นการดีกับเราถ้าเราตายขณะนั้นเราก็จะได้การันตีตนเองว่าใจของเราไม่ได้ลุ่มหลงไม่ได้ไหลไปตามกระแสสิ่งเหล่านั้นเราก็จะก็นี่คืออำนาจของกรรมฐานฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อพิจารณากายของเราเป็นอย่างไรกายของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็ต้องพิจารณาสักวันหนึ่งเราก็จะต้องอะไรก็เหมือนกับเขานั่นแหละเราเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นในส่วนของเวทนาเราจะหนีเวทนาไปมาพ้นแต่โดยภาษานักปฏิบัติธรรมแล้วก็เอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานอาตมาจะกล่าวอยู่อย่างสม่ำเสมอว่าดีก็กำหนดไม่ดีก็กำหนดเฉยๆก็กำหนดบางครั้งปฏิบัติธรรมไม่รู้จะกำหนดว่าอะไรนะก็เราก็งงหนอนั่นแหละนะบางครั้งโยคีท่านหนึ่งกลัวผีบางคนจิตมันจะฝังจิตฝังใจกลัวผีนั่นแหละในหลักอภิธรรมเนี่ยผีหรือว่าจิตหรือว่าวิญญาณเนี่ยหนึ่งจักขุวิญญาณวิญญาณในการเห็นใช่ไหมโสตวิญญาณวิญญาณในการได้ยินเสียงคณะวิญญาณวิญญาณในการได้กลิ่นชิวหาวิญญาณวิญญาณในการริมรสกายวิญญาณในกายได้สัมผัสมโนวิญญาณคือใจรู้วิญญาณหรือว่าจิตอันเดียวกันนะเนี่ยมันก็ปรุงแต่งอารมณ์เมื่อปรุงแต่งอารมณ์ก็กลัวคิดว่าเป็น
เพราะว่าเดิมตัวเองคิดว่าจะเป็นผีมันก็จะเป็นอะไรก็เป็นผีมันก็หลอกตนเองเมื่อหลอกตนเองก็หลอกคนคนเพราะใจจิตมันกลัวเพราะเราไม่มีที่พึ่งแต่ถ้าหากว่าเราเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เราจะเป็นที่พึ่งของตนเองบุคคลบางคนเนี่ยนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยบางคนนะเขาไม่ทานยาเลยเขาอาศัยอะไรอาศัยกรรมฐานนี่แหละในการกำหนดนะอีกไม่กี่นาทีอาการนั้นก็บรรเทาทุเลาหายไปบุคคลบางคนเนี่ยมีขี้มูกมีน้ำมูกไอจาม 2-3 ครั้งมีน้ำมูกไหลออกมาเนี่ยเขากำหนดภาวนาเดี๋ยวอาการนั้นก็หายบางครั้งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเนี่ยก็เจริญกรรมฐานกำหนดนะกำหนดโยคีจะรู้ได้ตัวเองว่าตัวเองมีอาการทางกายเป็นอย่างไรอาการทางจิตเป็นอย่างไรโยคีจะรู้ด้วยตัวเองโยคีก็อาศัยจิตที่เรารู้นั่นแหละสัมผัสรู้กำหนดอาการนั้นนั้นอีกสักพักอีกสักครู่อาการเหล่านั้นก็ค่อยๆบรรเทาทุเลาเบาบางหายไปในที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารักษาอารมณ์ของเราไว้ดีเมื่อเราพิจารณากายว่ากายนี้เป็นสภาวะรูปร่างกายทั้งหมดเป็นสภาพที่ไม่รู้นะแต่ใจต่างหากที่เข้าไปรู้ถ้าเราฝึกให้เรามีสติกำหนดอาการนั้นตามความเป็นจริงเราก็จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอย่างมีความสุขแล้วคำว่าผีหลอกผีอะไรจะไม่เกิดขึ้นกับเราแสดงว่าเรามีที่พึ่งของตัวเราเองเมื่อเรามีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นไปอย่างต่อเนื่องสภาวะธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับโยคีแต่หลักสำคัญก็ขอให้กำหนดใหม่ๆจะกำหนดได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอบ้างหลงบ้างลืมบ้างเป็นธรรมดาถูกกิเลสตัณหาเอาไปกินบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆกำหนดบ่อยๆเป็นการรักษาอารมณ์ของเราบ่อยๆเช่นเดียวกันแล้วเราก็จะมีความชำนาญในสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่ารู้เท่าทันก็เรียกว่ากำหนดได้ทันปัจจุบันขณะมีโยคีไปปฏิบัติธรรมที่วลัยธรรมสถานก็สอบอารมณ์เขาก็บอกว่าการกำหนดจิตของเราเนี่ยให้กำหนดให้ละเอียดให้ละเอียดเช่นพิจารณากายในกายอยู่เนืองๆกายภายในของเราพิจารณาเวทนาเวทนาภายในของเราที่อยู่ในกายนี้พิจารณาจิตในจิตที่ความคิดในความคิดในความคิดแล้วก็ในความคิดที่เราคิดนั่นแหละนะพิจารณาธรรมในธรรมธรรมนี้ก็คือนิวรณ์ 5 นิวรณ์ก็เป็นกลุ่มธรรมที่ทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวเป็นเครื่องกลางกั้นเครื่องขัดขวางไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมไม่ให้บรรลุคุณงามความดีซึ่งประกอบด้วยกามฉันทะนิวรณ์คือกลุ่มที่มีชอบความสวยความงามรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยก็จะไปเพลิดเพลินเกี่ยวกับกามคุณสิ่งเหล่านี้เป็นต้นกิเลสมันดับไปเมื่อมีการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับโยคีบุคคลนะไม่ผิดนะไม่ผิดมันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะได้ค้นพบกามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องกำหนดให้ทันให้ต่อเนื่องสองพยาปาทะนิวรณ์ความอาฆาตพยาบาทมันจะผุดขึ้นกับโยคีบุคคลทั้งเรื่องราวเหล่านั้นมันจางหายไปแล้วลืมไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแต่โยคีก็กำหนดก็จะผ่านความอาฆาตพยาบาทนั้นไปได้ทีนมิทะความง่วงไม่ปฏิบัติก็ไม่ง่วงเมื่อปฏิบัติก็จะเกิดความง่วงแต่ขอให้โยคีกำหนดง่วงหนอนั่นแหละเดี๋ยวความง่วงนั้นก็จะดับไปจางไปหายไปจะหลับไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรในทีนี้หมายความว่าเราจะได้ตั้งสติเจริญสติพัฒนาสติพัฒนาความเพียรพยายามของเราให้สุดความสามารถของเราแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรแต่ขอเราอย่าลดอย่าละอย่าเลิกถ้าลดละเลิกหมายความเราแพ้เขาแล้วล่ะนะเมื่อเราเห็นทีนมิทะเราผ่านพ้นทีนมิทะนี้ไ
เราก็จะค้นพบเจอความฟุ้งซ่านรู้ทันจากกุฏกุจจนิวรณ์ความฟุ้งซ่านนะวันสองวันดีแต่วันนี้มันฟุ้งคิดอะไรไม่รู้แต่มันฟุ้งอารมณ์นี้ก็ไม่ได้อารมณ์นี้ก็ไม่ได้นะทั้งภายในภายนอกมันวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดแต่ไม่เป็นไรก็หมายความว่าที่ไม่เป็นไรหมายความว่าขอเราตั้งใจกำหนดให้มากขึ้นเมื่อมีการสำรวมระมัดระวังความฟุ้งซ่านก็จะสงบระงับไปได้นะถ้ามันไม่สงบไม่ระงับเราก็ต้องค้นพบต้องตรวจสอบตนเองว่าเราไปคุยกับใครบ้างเราปล่อยปะละเลยหรือเปล่าหลักสำคัญที่ทางวัดของเราที่ติดป้ายงดพูดก็หมายความว่าเราจะไม่คุยกันถ้าเราคุยปุ๊บเราไปรับอารมณ์ของคนอื่นคนอื่นก็รับอารมณ์ของเราเหตุผลที่ไม่พูดเพราะว่าให้เราระมัดระวังนะสำรวมระมัดระวังถ้าเราพูดเราเองเราจะฟุ้งเสียก่อนเมื่อเราฟุ้งก็ไปชวนคนอื่นเขาฟุ้งนะเป็นตัวนี้นะถึงแม้เราจะไม่คุยแต่เราปล่อยใจไปตามกระแสของอำนาจของกิเลสก็คือเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เห็นได้ยินในการปรุงแต่งอารมณ์นี้ก็สำคัญนะฉะนั้นเมื่อเรามีการกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะดับความฟุ้งซ่านได้แต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มกิเลสนะเราอย่าไปเพิ่มกิเลสนะพยายามสำรวมแล้วก็พยายามกำหนดให้ต่อเนื่องแล้วเราก็จะก้าวพ้นความฟุ้งซ่านไปได้นะสงสัยเราตนเองไปทำกรรมอะไรไว้สงสัยในอดีตสงสัยปัจจุบันสงสัยไปหมดอ่ะนะสงสัยกิเลสกรรมวิบากของตนเองของคนอื่นมันจะค้นหาความสงสัยต่างๆนานาไปต้นสงสัยอดีตชาติของตนเองเป็นอย่างไรสงสัยอนาคตจะเป็นอย่างไรฉะนั้นโยคีไม่ต้องสงสัยแต่ขอให้กำหนดมันก็จะตัดละความสงสัยนั้นได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าเราใส่ใจตั้งใจกำหนดดังนี้เราก็จะได้เห็นความจริงอ๋อนิวรณ์เป็นอย่างนี้นี่เองมันจะคอยขัดขวางกางกั้นปิดกั้นไม่ให้เราบรรลุคุณงามความดีแต่ถ้าเราผ่านนิวรณ์ไปได้เราก็จะเจออีกเจอกิเลสนะกิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดผูกมัดทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด1เราเรียกว่าอายตนะ12อาจารย์อายตนะเป็นที่เชื่อมที่ต่อตานี่แหละถ้าเราไม่สำรวมดังที่กล่าวเมื่อกี้ตอนนึงว่าการสำรวมก็คือเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองนะเพราะธรรมชาติตานี่มันธรรมชาติในการเห็นเราจะห้ามการเห็นไม่ได้นะหูธรรมชาติของการได้ยินเราจะห้ามไม่ได้แต่ขอให้เรากำหนดนะอายตนะ12นี่มีภายในและภายนอกภายในมี6ประการด้วยกันภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็คือรูปสิ่งที่เราเห็นต่างๆเสียงต่างๆกลิ่นต่างๆรสต่างๆสิ่งที่มากระทบผิวกายของเราต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าอายตนะภายนอกนะฉะนั้นสิ่งทั้งภายนอกภายในของเราเป็นอย่างไรของคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอายตนะที่12ก็อาศัยอะไรอาศัยขันธ์5นั่นเองขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณฉะนั้นทุกคนมีขันธ์5เมื่อเรามีขันธ์5เราก็มีอายตนะ12เช่นเดียวกันนะสิ่งเหล่านี้นะฉะนั้นเนี่ยวิวาโดยวิปัสสนาใช้อารมณ์ของใช้ขันธ์5เป็นอารมณ์ถ้ามีการกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องเราก็จะนะเครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดก็เรียกว่าสังโยชน์นะสังโยชน์มีสักกายทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราศีลพัตตปรามาสสำคัญว่าข้อประพฤติข้อปฏิบัติเช่นนี้เช่นอดข้าวอดน้ำมีประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วตนเองจะได้บรรลุธรรมละประพฤติปฏิบัติแบบรูปคำๆเมื่อโยคีบุคคลใส่ใจตั้งใจในการปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องเราก็จะก้าวพ้นความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัตินี้ได้ฉะนั้นบุคคลบางคนเคร่งมากเลยนะเคร่งเรื่องศีลเนี่ยนะ
คิดว่าตัวเองเคร่งในศีลแล้วจะได้บรรลุธรรมบางครั้งก็ทรมานร่างกายตัวเองมากเกินไปเป็นตัวนี้นะแล้วก็เมื่อทรมานร่างกายตัวเองร่างกายก็ป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยเป็นต้นทำให้เป็นอุปสรรคคิดว่าการเคร่งในศีลข้อประพฤติข้อปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่เคร่งมากเกินไปยึดมั่นในศีลพจน์ก็คือเหมือนกับประพฤติเยี่ยงโคเนาะเยี่ยงโคเยี่ยงสุนัขประพฤติปฏิบัติบางคนบางลัทธินี่ผมไม่ต้องโกนะถอนออกนะถอนเอากลัวมันจะหมดเกี้ยงหัวโยมเจ็บปวดไม่เอ่ยเดี๋ยวมันก็ออกไม่ก็ถอนอีกบางคนฝังตัวอยู่ในดินเนี่ยถ้าหิวเมื่อไหร่ก็อ้าปากเหมือนกับลูกนกลูกกาถ้าหิวขึ้นมาก็จะอ้าปากคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเอาอาหารหยอดใส่ปากเหล่านี้เป็นตัวเนี่ยนะบางคนบางลัทธิก็ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ผ้าคิดว่าไม่มีเสื้อผ้าจะศีลตัวเองจะบริสุทธิ์เป็นความเชื่อของเขาเนี่ยลัทธิเหล่านี้ฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะเขาจะทำอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือประพฤติปฏิบัติแบบศีลปัตตประมาทเคร่งครัดในศีลมากนะคิดว่าไม่คนมีเสื้อผ้ายังมีกิเลสอยู่เนาะแล้วก็เขาจะเขียนซี่โครงเนาะเขียนไปซี่โครงอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อไม่ใส่ผ้านะประเทศอินเดียมีเยอะในกลุ่มนี้นะฉะนั้นเนี่ยศีลปัตตประมาทประพฤติเยี่ยงโคไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะเขาชอบของเขาอย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมก็มีเราก็จะอ๋อพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วเราจะเลือกทางเดินทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอ๋อชีวิตของเรามีรูปกับนามกายกับใจความเจ็บความปวดเดี๋ยวก็ปวดแล้วก็ปวดหนอนั่นแหละปวดหนอปวดหนอกำหนดปวดหนอไปนั่นแหละแล้วก็ปวดพิจารณาอาการปวดนะเราก็จะเห็นอาการปวดได้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะทีนี้อันนี้เป็นการฝึกจิตของเราให้อยู่กับความเจ็บความปวดเมื่อเราฝึกอยู่กับความเจ็บความปวดเป็นไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกฝึกจิตอบรมจิตทีนี้เราก็อยู่กับความเจ็บความปวดด้วยความสบายใจละไม่ทุกข์กับมันกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์กายไม่สงบแต่ใจสงบใจเป็นสุขไม่เป็นทุกข์กับมันคือไม่ไหลไปตามของความทุกข์แต่รู้ความทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์เหล่านี้เป็นตัวไหนนะถึงแม้จะพลัดพรากจากของรักของหวงก็รู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องอะไรพลัดพรากแต่อยู่กับมันได้นะเราไปตรงนี้นะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เดี๋ยวมีมาเดี๋ยวก็ไปมีมาแล้วก็ไปเหมือนกับการกำหนดท้องพองท้องยุบมันมามันก็ไปความเจ็บความปวดมันมาเดี๋ยวมันก็ไปความง่วงมันมาเดี๋ยวมันก็ไปอะไรเกิดขึ้นมันเดี๋ยวความโลภความโกรธมันมาเดี๋ยวมันก็ไปฉะนั้นพูดนั้นง่ายนะพูดมันง่ายแต่ต้องอาศัยแรงแห่งศรัทธาต้องมีศรัทธามีความน้อมใจเชื่อ2เมื่อมีศรัทธาน้อมใจเชื่อเราจะต้องมีความเพียรพยายาม 3. มีศรัทธามีความเพียรแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสติระลึกรู้ 4. จิตจะต้องตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีก็ตามไม่ดีก็ตามเมื่อโยคีปฏิบัติผ่านไปโยคีจะค้นพบอะไรเยอะแยะมากมายก่ายกองนะเห็นแสงสว่างนั่งไปเห็นแสงสว่างหน้าที่ของโยคีอย่าลืมก็คืออย่าลืมการกำหนดแล้วก็เห็นหนอเห็นแสงสว่างเห็นหนอเห็นเป็นสีเป็นดวงปูนเห็นหนอเดี๋ยวเห็นอาการนี้หายไปเดี๋ยวอันใหม่อาการใหม่เกิดขึ้นอีกก็หายไปอีกกำหนดใหม่หายอีกมันจะมีเป็นรอบๆขนลุกขนพองนะคนบอกเย็นซาบซ่านตัวเบาตัวลอยปลื้มกายปลื้มใจสุขกายสุขใจบางคนเดินจงกรมเนี่ยนะเดินเห็นตัวเองเดินอยู่ข้างหน้า
อันนี้เป็นตัวแนวบุคคลนะเห็นตัวเองเดินข้างหน้าเอ้าตัวเองไปเดินข้างหน้าเหมือนกับอยู่ในกระจกเลยนะก็เห็นเนาะเห็นเนาะบางครั้งตัวเบาตัวลอยบางครั้งบุคคลบางคนนั่งสมาธิตัวหมุนติ้วติ้วนะไม่ใช่หมุนทำดำแรงมากนะฟิววิวละแต่ว่าโยคีจะต้องอะไรกำหนดนะกำหนดนะกำหนดนะโยคีก็เอาสติก็จะมีมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นมีศรัทธามากขึ้นก็จะศรัทธาในตัวของครูบาอาจารย์มากยิ่งโอ้ที่เราได้อย่างนี้ค้นพบอย่างนี้เพราะครูอาจารย์ได้คอยให้กำหนดให้กำหนดนี่นะครูบาอาจารย์คอยให้กำหนดแล้วอ๋อเราก็จะมีความเคารพเคารพรักศรัทธาต่อครูบาอาจารย์อ๋อที่เราได้ธรรมะสิ่งนี้ได้จากครูบาอาจารย์ได้พร่ำสั่งพร่ำสอนให้กำหนดให้กำหนดแต่บางครั้งโยคีมักจะออกนอกเส้นทางคือแอบดูแอบดูคือเล่นกรรมฐานนั่นแหละคือไม่กำหนดมันเพลินอ่ะเนาะถ้าคนพบมันเพลินมันสนุกเจอสิ่งเหล่านี้มันเพลินเจอความสงบมันดื่มด่ำมีความสุขแต่ไม่กำหนดมันเพลินเห็นอะไรไม่กำหนดมันก็เพลินนะเมื่อไปสอบอารมณ์ครูบาอาจารย์ก็จะให้กำหนดถ้าไม่กำหนดมันจะเกิดการปรุงแต่งก็คือสังขารเมื่อจิตมันสงบเมื่อมีการเดินชั่วโมงต่อชั่วโมงชั่วโมงต่อชั่วโมงอาตมาถึงให้กำลังใจกับโยคีว่าไม่หยุดไม่พักไม่ลาไม่เลิกไม่หนีไม่หยุดก็คือไม่หยุดในการกำหนดไม่พักพักก่อนพักก่อนไม่พักไม่ลาไปโน่นลาไปนี่ไม่ลาไม่หนีไม่หนีความจริงไม่หนีความจริงสิ่งที่เราตนเองได้ค้นพบเช่นความเจ็บความปวดความเมื่อยความล้าความง่วงความฟุ้งอาการเห็นนิมิตต่างๆเห็นแสงสีต่างๆนะเห็นอาการพองยุบอะไรเกิดขึ้นโยคีจะต้องกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องโยคีจิตของโยคีก็จะมีพลังจิตจะมีพลังจิตสงบจิตสงบในที่นี้คือความโลภความโกรธความหลงจะหายไปมีแต่การกำหนดแม้แต่การเดินจงกรมก็จะไม่กังวลเรื่องของเวไม่กังวลเรื่องของเวลาเดินเนี่ยถ้าเราเดินดังที่กล่าวเมื่อกี้ค้างไว้ตอนหนึ่งว่าที่โยคีปฏิบัติธรรมที่วัดหลายธรรมสถานก็แนะนำว่าโยคีจะต้องใส่ใจจริงๆตั้งใจจริงๆไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นก็ได้ยืนหนอก็สังเกตพิจารณาอาการยืนให้ดียืนหนอไม่ใช่ยืนสักแต่ว่ายืนแต่ค่อยสังเกตอาการสิ่งที่เกิดขึ้นยืนหนอบางครั้งยืนหนอเหมือนกับไฟฟ้าสถิตที่ฝ่าเท้าเหมือนกับไฟมันช็อตอ่ะเนาะที่ฝ่าเท้าให้เราให้ไปโฟกัสตรงนั้นทันทียืนหนอยืนหนออะไรเกิดขึ้นก็หมดยืนประมาณสัก5นาที10นาทีหรือ20นาทีโยคีจะค้นพบไม่ใช่ยืนหนอยืนอย่างเดียวยืนหนอนี่เป็นคำชื่อว่ายืนเป็นบัญญัติศัพท์เป็นชื่อว่ายืนเป็นสมมุติแต่ว่าเราอย่าไปติดในอย่าไปติดในสมมุตินะให้เราดูอาการของทางรูปประขันของเราแล้วเราก็จะเห็นเวทนาแล้วก็เห็นสภาวะจิตของเราเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นขณะที่เรายืนเมื่อเรายืนได้ค้นพบสภาวะต่างๆเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วทีนี้เราอยากเดินละนะก็อยากเดินหนออยากเดินหนอขณะที่เราอยากเดินจิตมันอยากเดินแต่ร่างกายมันอยากเดินไม่เอ่ยมันอยากเดินไหมไม่ได้อยากแต่จิตอยากเดินก็มันว่าอยากเดินหนออยากนอนแล้วค่อยๆยังไงก่อนที่เราจะเดินเนี่ยจู่ๆเท้าขวาจะไปเองไม่ได้เราต้องอะไรถ่ายน้ำหนักถ้าเป็นเดินระยะเนี่ยก็คือจะขวาย่างหนอเนี่ยตัวของเราจะเคลื่อนโยกถ่ายน้ำหนักไปที่ขาซ้ายตัวจะไหวตัวร่างกายของเราส่วนข้างบนจะไหวนุ่มๆ นิ่มๆยืดเคลื่อนไปทางด้านซ้ายแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไว้ที่ฝ่าเท้าซ้ายนะฝ่าเท้าขวาอุ้งเท้าหลังเท้าส้นเท้าเอ็นร้อยหวายน่องสะบ้าหัวเข่าหน้าขาโคนขาตลอดถึงทรวงอกมันจะแผ่ขึ้นมาแล้วค่อยๆ
ยกตัวไปด้านซ้ายแล้วก็ยกขณะที่ขวาย่างเนี่ยเราต้องใช้พลังอย่างมากเลยต้องยกขาขึ้นแต่น้ำหนักเราไปขาซ้ายรับน้ำหนักขาขวาเริ่มมีความเบาแต่ไปหนักที่ขาซ้ายนะแล้วก็สังเกตอาการเหมือนกับเราจับยางยืดนี่เนาะมันยืดยืดยืดแล้วก็หดนี่นะแล้วร่างกายเหมือนกับยางยืดจะค่อยๆนิ่มนวลเนี่ยเราไม่ได้ขวาย่างหนออย่างเดียวถ้าเราใส่รายละเอียดเข้าไปใจของเราก็จะสงบนี่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าศีลสิกขาเป็นอธิศีลสิกขาเป็นอธิศีลศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาจิตอันยิ่งปัญญาสิกขาปัญญาอันยิ่งคือปัญญารู้อะไรรู้เห็นความไม่เที่ยงรู้เห็นความเป็นทุกข์รู้เห็นความเป็นอนัตตาเนี่ยพระท่านเราจะเห็นสภาวะอาการทางกายทางจิตได้ละเอียดอ่อนมากฉะนั้นเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ก็เราก็จะได้อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมก็คือ 1. จิตตวิสุทธิจิตของเราก็จะบริสุทธิ์ที่จิตของเราบริสุทธิ์เพราะเหตุอะไรมาจากศีลวิสุทธิที่เราสำรวมระมัดระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นเหตุผลที่เราติดป้ายงดพูดเพื่อให้เราสำรวมนั่นเองให้สำรวมระมัดระวังเมื่อทุกคนไม่พูดมันก็อยู่ในอาการสงบนิ่งใช่ไหมแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะพูดก็พูดอย่างมีสติพูดอย่างมีสติคำพูดนั้นจะต้องไม่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติก็หมายความว่าไม่พูดเรื่องเดรัจฉานวิชาพูดในเรื่องกรรมฐานนะแต่ถ้าจะให้ดีไม่พูดเนี่ยดีที่สุดนักปฏิบัตินะไม่พูดน่าดีที่สุดแต่ว่าอ่านจิตตนเองดูจิตของตนเองดูว่าตนเองมีความต้องการอะไรไม่พูดได้ดีที่สุดจะเป็นการดีกับเราด้วยแม้จะหยิบขวดน้ำจะหยิบจะจับจะตักจะยกจะวางจะเคลื่อนจะย้ายต้องทำอย่างมีสติเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่เสียงไปรบกวนคนข้างๆถ้าโยคีปฏิบัติการอย่างจริงๆจังๆแล้วเนี่ยแม้แต่ในนาฬิกาที่เข็มมันเดินมันจะเสียงดังมากเลยนะถ้าปฏิบัติจริงว่าเสียงมันดังเมื่อเสียงมันดังก็เกิดความรำคาญแล้วก็เห็นโอ้ขนาดในนาฬิกามันก็หมุนของมันเรายังมีปฏิฆะต่อแต่เสียงนาฬิกาไม่ต้องกล่าวถึงว่าจะเปิดประตูเสียงดังนะปิดประตูเสียงดังเนี่ยไปทำลายสมาธิเขาเนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเขาจะสำรวมอย่างมากสำรวมระมัดจะเปิดประตูก็ยกหนอยกหนอไปหนอจับหนอจับถ้าเป็นลูกบุยก็บิดหนอหมุนก็หมุนหนอพลักถ้าชนิดผักก็ผลักหนอมันจะเห็นอาการรู้สึกอะไรอาการตึงอาการหย่อนของกล้ามเนื้ออาการหนักอาการเบาของประตูถ้าหน้านี้เป็นหน้าฝนจะฝืดหน่อยหนึ่งต้องใช้กำลังหน่อยหนึ่งแต่ทำอย่างมีสติจะไม่รบกวนคนข้างๆแต่ว่ามงลวดนี่มันจะดังหน่อยเนาะมงลวดนี่จะดังแต่ถ้าโยคีตั้งใจปฏิบัติจริงเสียงดังเหมือนกันก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งเป็นต้นถ้ามันดังมากก็เอาเข่านี่แหละไปหนุนที่ประตูที่อลูมิเนียมนะเอาเข่าไปดันเอาไว้ตัวไปดันเอาไว้แล้วค่อยๆจับค่อยๆกดค่อยๆผลักแล้วปิดก็เช่นเดียวกันเขาเอาหูเข่าหนุนเอาไว้เพื่อมันกระชับใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆกดดึงขึ้นมามันก็ดังกึ๊บเสียงจะดังไม่มากถ้าเราทำเสียงดังเนี่ย1เราเองก็ฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าขาดการสำรวมอินทรีย์ขาดการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเราฟุ้งคนเดียวยังไม่พอเราเปิดประตูปิดประตูเสียงดังใช่ไหมท้ายมีคนข้างๆพลอยได้ยินเสียงแก๊กเขาก็จะเหลียวมาดูละแต่ถ้านักปฏิบัติธรรมจริงเขาว่าได้ยินก็ได้ยินหนอได้ยินหนอถ้าไม่ชอบในเสียงนั้นก็บอกว่าไม่ชอบหนอไม่ชอบกำหนดฉะนั้นเราจะไปกล่าวโทษคนนั้นอย่าไปกล่าวโทษคนนี้อย่าไปคิดว่าคนนั้นคอยจับผิดเราคอยจ้างอย่าไปคิดเ
พราะอะไรเพราะเราคิดไปเองว่าเขาคอยจับผิดเราคอยว่าเราเขาว่าเราเขาตำหนิเราอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่นักปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเรื่องของใครเรื่องของผู้ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบวาระจิตของตนเองดูจิตของตนเองดูกายของตนเองดูเวทนาของตนเองแล้วเราจะเห็นอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูปเป็นสภาพไม่รู้นามก็คือใจเข้าไปรู้เมื่อโยคีแยกรูปแยกนามได้แล้วรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้แต่เราก็ต้องบำรุงดูแลทนุถนอมดูแลรักษาเขาร่างกายนี้เป็นต้นฉะนั้นร่างกายนี้ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการเจริญกรรมฐานการเจริญกรรมฐานถ้าไม่มีร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราอาศัยพิจารณากายในกายแล้วก็เราก็จะเห็นเวทนาพิจารณาเวทนาก็จะเห็นจิตพิจารณาจิตในจิตก็จะเห็นสภาวะธรรมต่างๆเกิดขึ้นนิมิตต่างๆโอภาสต่างๆแสงสีต่างๆความสุขอะไรศรัทธาอะไรจะเกิดขึ้นแล้วโยคีจะมีความสุขแต่โยคีจะต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันนะในโซโลแกนของนักกรรมฐานว่าดีก็กำหนดไม่ดีก็กำหนดการกำหนดเนี่ยเราจะได้อะไรอธิศีลสิกขาศีลอันยิ่งของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสมาทานเป็นศีลอันยิ่งนะอธิจิตจัดสิกขาจิตอันยิ่งของผู้ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะสามารถยกจิตของเราขึ้นสู่ความเป็นอริยบุคคลชั้นต้นนะครับปัญญาสิกขาอธิปัญญาสิกขาปัญญาอันยิ่งแล้วเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงก็คือเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆเห็นทุกขังเห็นความเป็นทุกข์อยู่เนืองๆเห็นความเป็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยแต่เรามีที่ได้กำหนดรู้ประคองจิตของเรากำหนดแล้วสภาวะต่างๆก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขเมื่อเจอความสุขแต่ว่าอย่าไปติดในความสุขต้องก้าวพ้นความสุขให้ได้เจอความทุกข์มากเท่าไหร่นั่นแหละญาณปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเห็นทุกข์อยู่เนืองๆเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆแต่ต้องกำหนดให้ทันปัจจุบันขณะเมื่อกำหนดอย่างนี้อย่างต่อเนื่องญาณอินทรีย์บารมีของเราก็จะแก่กล้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะสม่ำเสมอกันมีศรัทธากับปัญญาเสมอกันมีศรัทธามากเกินไปครูบาอาจารย์แนะนำอย่างไรก็ทำตามนั้นทุกอย่างแต่ว่าขาดการพิจารณากลายเป็นหลงเมื่อหลงแล้วก็บ่นแล้วปฏิบัติธรรมไม่เห็นจะได้อะไรเลยปฏิบัติธรรมไม่เห็นจะได้อะไรเห็นแต่เจ็บเห็นแต่ปวดวันๆไม่จะเจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้ฟุ้งไม่เห็นจะได้อะไรนั่นแหละได้ละได้เห็นความเจ็บได้เห็นความปวดแต่เราเข้าใจว่าความเจ็บความปวดเป็นเราเป็นของเรากลายเป็นโมหะอันนี้คือมีศรัทธามากแต่ขาดการพิจารณาฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ท่วนทีกำหนดให้ต่อเนื่องเช่นว่าเราจะขวาย่างหนอต้องดูอาการตัวมันยืดมันถ่ายน้ำหนักมาแล้วก็ถึงจะยกข้างเท้าข้างขวาขึ้นได้มีอาการเบาอาการตึงอาการเย็นการร้อนเวลาเท้าหย่อนลงไปมันจะหย่อนมันจะผ่อนคลายฝ่าเท้าถึงพื้นอุ้งเท้าส้นเท้านิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางหัวแม่โป้งหัวแม่โป้งหัวแม่เท้าหัวแม่เท้าค่อยๆกดกระดูกของเราก็เริ่มแผ่ขยายออกไปใช่ไหมแล้วก็จะเห็นอาการหนักอาการหนักอาการตึงแล้วตัวของเราค่อยโยกมาด้านขวามันก็ยืดตึงขาขวาเท้าขวาเริ่มหนักเท้าซ้ายขาซ้ายเริ่มมีความเบามีความนิ่มนวลตอนนี้จิตโอกาสจิตจะเล็ดลอดออกไปข้างนอกก็จะมีน้อยเป็นนั้นเราก็จะเห็นเวทนาได้ชัดเราเห็นสุขเวทนาเห็นความสุขเมื่อก่อนเจอความเจ็บความปวดเราไม่ชอบแต่ตอนนี้เจอความเจ็บความปวดมีความสุขนี่แหละปฏิบัติธรรมที่ว่ามีความสุขอะไรจะเจอความเจ็บความปวดแล้วมีความสุขมันจะเปลี่ยนจิตของเราเมื่อก่อนเราไม่ชอบแต่ตอนนี้อาศัยการฝึกฝนจิตอบรมจิตอยู่กับความปวดหนอสะสมไปแต่ละวันละวันในที่สุดเราก็จะอยู่กับความเจ็บความปวดด้วยความสบายใจไม่ทุกข์ใจเมื่อเราลาสิกขาไปทำงานไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไ
เรารับทราบอะไรเราก็จะรู้ทันอารมณ์ของเราเราจะไม่ตื่นไปตามเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะคุ้มครองตนเองได้คือไม่ไหลไปตามกระแสเขาเรียกว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่างนี้คือไม่ไหลไปตามกระแสของโลภะโทสะโมหะแล้วก็จะไม่คอยไปจ้ำคอยจ้องจับผิดคนนั้นคนนี้ถึงแม้ตนเองจะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่บ้างแต่ก็รู้เท่าทันอารมณ์ของตนตนเองคือระงับที่ตนเองก่อนไม่ใช่ไประงับที่คนอื่นแต่คนส่วนใหญ่คนทางโลกเขาจะเร่งไประงับโทษคนนั้นโทษคนนี้ใช่ไหมแต่ลืมอะไรลืมดูตนเองลืมฝึกตนเองก็จะใจหนึ่งส่งออกไปข้างนอกก็จิตส่งออกนอกจิตคิดถึงอดีตบ้างจิตคิดถึงอนาคตมันไกลเกินไปคิดเรื่องราวของคนอื่นมันก็ไกลเกินไปฉะนั้นกรรมฐานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดไม่ได้อยู่ที่วัดลำเปิงอยู่ที่ไหนอยู่ในกายนี้จริงไหมความง่วงไม่ใช่อยู่ที่วัดลำเปิงอยู่ที่ความรู้สึกของเราความฟุ้งซ่านไม่ใช่อยู่ที่วัดลำเปิงอยู่ที่ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราเรียกว่าเป็นนามธรรมก็รู้ได้ด้วยใจของเราแต่เราต้องกำหนดแบบพิจารณาต้องกำหนดแบบนักสังเกตแล้วค่อยอ๋อที่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นเราเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าต้องอาศัยความต่อเนื่องกันจริงๆเราถึงจะละอะไรละสักกายทิฏฐิคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราได้เมื่อเราละได้เราก็จะมีความเบาใจก็คือกายก็สงบใจก็สงบกายก็มีความนิ่มนวลจิตก็มีความนิ่มนวลกายก็มีความอ่อนโยนจิตก็มีความอ่อนโยนก็ควรแก่การงานเหล่านี้เป็นต้นพูดนั้นง่ายนะอันนี้เป็นหลักการแนวทางวิธีการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ในกายเวทนาจิตธรรมหน้าที่ของเราก็คือมี3ข้อหลักๆก็คือมีสติระลึกรู้ให้ได้ปัจจุบันหมายถึงการกำหนดรู้นะแต่ว่าเราอย่าไปติดในคำสมมุติเช่นยืนหนอไปติดคำว่ายืนไม่ใช่นะแต่ให้ดูลักษณะของอาการยืนขวาย่างหนอไม่ใช่ว่าชัดใจไว้ที่เท้าอย่างเดียวต้องดูกายที่มันยืดๆโยกถึงจะยกเท้าขึ้นได้ถึงจะเสือบไปข้างหน้าถึงจะวางกับพื้นเบาๆใช่ไหมไม่ใช่ว่าติดคำว่าขวาย่างหนอแต่ให้ดูรูปปรมัตถ์จิตเข้าไปรับรู้ก็จิตปรมัตถ์ก็จะแยกว่าอ๋อรูปเป็นสภาพไม่รู้จิตเข้าไปรู้เดี๋ยวโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตมันโลภโกรธหลงเกิดก็ดูอารมณ์ทางจิตของเรามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปแต่ว่าเราต้องกำหนดด้วยตัวของเราจริงๆเมื่อเข้าถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็จะมีความสงบสุขด้วยตัวของเราเองฉะนั้นเมื่อกายสงบจิตสงบแล้วนะสุขภาพจิตของเราก็จะผ่องใสใจของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราไม่สามารถโดนบันดาลบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าเราประคับประคองได้เหล่านี้เป็นตัวไหนนะร่างกายทั้งหมดเป็นสภาพไม่รู้แต่ใจเข้าไปรู้ด้วยอาศัยการกำหนดรู้ตามอาการแต่ว่าเราอย่าไปติดคำบริกรรมฉะนั้นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมที่กล่าวเอาไว้เบื้องต้นว่า 1. เป็นไปเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายก็คือทำให้ใจบริสุทธิ์นั่นเองเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็สามารถดับอะไรดับความเศร้าโศกดับความเสียใจดับความพิไรดำพันได้ดับความทุกข์ทางกายได้เนี่ยมันเจ็บมันปวดเนี่ยนะมันดับได้นะมันดับเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวก็ดับอีกด้วยการกำหนดรู้ตามความเป็นจริงดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจถ้าเมื่อรู้ความจริงของชีวิตก็คือเข้าถึงอริยสัจสี่ก็คือรู้ในทุกข์นั่นเองอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เองก็กำหนดตัวทุกข์แล้วก็จะรู้อะไรรู้เหตุทำให้เกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความริษยากิเลสตัณหาเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์โยคีบุคคลเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อไหร่จะถึงเวลาเมื่อไหร่จะหมดเวลาเนี่ยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์เป็นตัวนี้นะเมื่อไหร่เขาจะมาหาเราเมื่อไหร่เขาจะช่วยเหลือเราอย่างนั้นมันเป็นตัณหาของเราเองเราคิดถึงเขาเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเราจะไม่คิดถึงใครนะคิดถึงตน
เองฝึกตนเองเมื่อตนเองฝึกตนเองได้เราก็จะมีความสุขอ๋อสมุทัยเป็นกิเลสตัณหาเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัณหาคือความทะยานอยากอุปทานไปยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราก็สิ่งเหล่าความรู้สึกอย่างนี้ก็จะหายไปจากใจของเราแล้วก็ได้สักแต่ว่ารู้สักแต่กำหนดรู้เท่านั้นเองนะถึงจุดนี้มันก็จะพัฒนาจิตของเราไปโดยอัตโนมัตินะดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจนะทำให้เข้าถึงอริยสัจสี่แล้วก็ทำให้ละอะไรละความยึดมั่นก็ละสักกายทิฏฐินะเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเราก็ไม่เป็นทุกข์นะแล้วเราก็เข้าถึงอ๋อแนวทางปฏิบัติอย่างนี้เองเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือมรรคผลนิพพานฉะนั้นนิโรธแปลว่าดับฉะนั้นที่กำหนดแต่ละหนอเป็นการดับในที่นี้ก็คือเป็นการสะสมให้เรามีสติให้มากขึ้นด้วยกำหนดรู้สภาวะอาการต่างๆตามความเป็นจริงว่านิโรธเพื่อดับถ้าเราไม่กำหนดมันจะปรุงแต่งก็จะสังขารปรุงแต่งอารมณ์ว่าอย่างนั้นว่าอย่างปรุงแต่งละเจ็บหนอกำหนดเจ็บหนอนั่นแหละถ้าเราไม่กำหนดเป็นอะไรถ้าเราไม่กำหนดเราก็จะมีความคิดเชิงซ้อนกันว่าเมื่อไหร่จะหายถ้าเป็นทรมานเหลือเกินอันนี้คือยึดละอุปทานว่าเป็นเราเจ็บเราปวดทำไมมันทรมานแล้วจะเป็นบุญได้อย่างไรเอ๊ะอาจารย์หลอกเราหรือเปล่าบุญแปลว่าความสุขนี่บุญแปลว่าความสุขเอ๊ะเราปฏิบัติธรรมไม่เห็นจะมีความสุขเลยก็จะขัดแย้งด้วยตัวเองแล้วก็อ๋อถ้าเราตั้งใจใส่ใจจริงๆมันก็จะหมดความสงสัยก็คือการกำหนดเพื่อให้รู้กำหนดเพื่อให้ละไม่ใช่กำหนดเพื่อให้ได้อย่างนั้นไม่ใช่กำหนดเพื่อให้ได้อย่างนี้กำหนดเพื่อละอะไรละความยึดมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเราก็ไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นเราก็จะพลิกวิกฤตที่เราเห็นทุกข์บ่อยๆแล้วก็อยู่กับความทุกข์นั่นได้ด้วยความสบายใจก็นิโรธไปดับนั่นเองเป็นไม่ปรุงแต่งอารมณ์นะแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบที่ว่าปัญญาเห็นชอบเพราะเห็นอะไรเห็นอนิจจังอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆ2เห็นทุกขังครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นความเป็นทุกข์3เห็นความเป็นอนัตตาปราศจากความหมายเป็นตัวตนเราเขาเท่านั้นเองก็จะอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ใจก็จะเป็นกลางญาณปัญญาของโยคีก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นโยคีก็กำหนดอย่างนี้นะในที่สุดคำบริกรรมภาวนาก็จะหายไปนะมีแต่ตัวรู้เท่านั้นเองมีติดตัวรู้มีตัวรู้เท่านั้นเองคำบริกรรมจะหายไปเดินจงกรมไม่กี่นาทีก็จะสงบนิ่งนั่งสมาธิไม่กี่นาทีก็จะสงบนิ่งอยู่กับพองอยู่กับยุบนั่นเองมันจะฟุ้งมันไม่มีแล้วนะแต่ถ้าว่าโยคีใหม่ก็ไม่เป็นไรก็กำหนดไปเนาะแล้วฝึกไปบ่อยแล้วก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ของเราคือขณะที่เราได้เห็นขณะที่เราได้ยินขณะที่เราได้กลิ่นขณะที่เราได้ริมรสขณะที่เราสัมผัสขณะที่เรามีความรู้สึกต่างๆแล้วเราจะรู้ทันอารมณ์ของเรามันจะสแกนจิตของเราก็คือจะไม่ไหลไปตามกระแสของกิเลสนั่นเองนะเป็นต้นแล้วเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริออกจากกามดำริออกจากการอาฆาตพยาบาท2ข้อนี้เป็นเรื่องของปัญญาก็มีในสติปัฏฐานทั้ง4ที่เราท่านทั้งหลายได้ฝึกอบรมประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอันนี้เป็นเรื่องของศีลเป็นตัวนี้นะจะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อฉะนั้นก็สงเคราะห์อยู่ในคำบริกรรมภาวนานี่แหละเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการกระทำชอบก็สงเคราะห์ในการกำหนดอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยกำหนดได้ทั้งวันทั้งคืนนะจะหลุดเผลอบ้างเป็นธรรมดานะเนี่ยสัมมากัมมันตะการกระทำชอบดังที่กล่าวที่วัดของเรามีโครงการปิดเก็บโทรศัพท์แล้วก็ติดป้ายงดพูดถ้านักปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่พูดเลยแหละแต่โยคีใหม่ก็จะหลุดบ้างหลงบ้างลืมบ้างเผลอบ้างก็เป็นธรรมดาของผู้ใหม่เราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะเขาไม่รู้แต่ต้องแจ้งแล้วก็บอกว่าอ๋อถ้าคุณพูดนะคุณก็จะฟุ้งแล้วทำให้คนอื่นเขา
เขาฟุ้งไปด้วยนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่พูดถ้าสงสัยอะไรก็ถามพระวิปัสสนาจารย์อย่าไปถามคนอื่นถามที่พระวิปัสสนาจารย์ที่เราไปสอบอารมณ์เท่านั้นการรายงานผลไม่ต้องไปรายงานโยคีด้วยกันว่าเธอได้ค้นพบอะไรบ้างอ่ะอย่าไปสอบถามกันนะเมื่อเขาถามเราก็อย่าไปตอบถ้าเราตอบปุ๊บมันจะยาวเมื่อยาวปุ๊บเป็นไรเราก็จะฟุ้งคนถามก็จะฟุ้งเนี่ยสัมมาวาจาก็ไม่เกิดถ้าเราปฏิบัติสัมมาวาจาก็จะเกิดสัมมากัมมันตะการงานการกระทำชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพก็จะชอบนี่เป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติของเราคือทำวินัยนั่นเองสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนะเป็นเพียรพยายามกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะคิดไม่ดีกำลังจะพูดไม่ดีกำลังจะทำอะไรไม่ดีก็เพียรพยายามจะลดละเลิกสิ่งเหล่านั้นนะจะขยับขยื่นก็สำรวมระมัดระวังเช่นที่ยกตัวอย่างว่าจะเปิดประตูปิดประตูต้องทำอย่างมีสติจะหยิบขวดน้ำจับขวดน้ำก็จับอย่างมีสติถ้าจับอย่างมีสติเสียงจะดังเบาถ้าจับไม่มีสติเป็นอย่างนี้ยิ่งน้ำเหลือครึ่งขวดเนาะดังไม่เอ่ยกรอบแก๊บคนข้างๆนี้เหลียวมาดูเลยแหละคนที่เหลียวมาดูก็ขาดสติเหมือนกันอย่าไปโทษเขาก็ไม่ได้เนาะไปโทษเขาเสียงดังก็ไม่ได้เขาก็ใหม่เราก็ใหม่ก็ไม่เป็นไรถ้าเหลียวไปดูก็เห็นหนอเห็นไม่ได้เห็นอย่างเดียวหนอเป็นยังไงโกรธเขาว่าไม่ระมัดระวังแต่ตนเองเป็นทุกข์ก่อนละจริงไหมเอ่ยเขาไม่ได้เจตนาที่ทำให้เสียงดังเพราะเขาไม่รู้เราต้องให้อภัยเขานะดังนั้นถ้าเราฟังข้อนี้เราจะได้เข้าใจอ๋อหลักปฏิบัติก็คือจะหยิบหลักวิธีการปฏิบัตินะหลักวิธีการปฏิบัตินะจะหยิบจะจับจะตักจะยกจะวางจะเคลื่อนจะย้ายจะเปิดประตูจะปิดประตูจะหยิบขวดน้ำจับขวดน้ำจะเปิดขวดน้ำก็เปิดอย่างมีสติเสียงนั้นก็จะเบาลงนะนะไม่หยุดที่จะกำหนดภาวนาไม่พักไม่มีคำว่าพักจะเข้าห้องน้ำพักเข้าห้องน้ำก่อนไม่มีพักจะเดินไปข้างหน้าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอถึงที่ห้องน้ำก็ถึงหนอถอดรองเท้าก็ถอดหนอถอดหนอเปลี่ยนรองเท้าก็เปลี่ยนหนอเปลี่ยนหนอไปถึงที่ประตูห้องน้ำก็ถึงหนอยกหนอจับหนอผลักหนอถ้าดึงก็ดึงหนอโยกตัวก็โยกตัวหนอหลบหนอปล่อยมือก็ปล่อยหนอยกมือก็อีกข้างหนึ่งไปจับแล้วก็จับหนอผลักก็ผลักหนอชนิดดึงก็ดึงหนอล็อกกอนก็ล็อกกอนหนอถ้าเลื่อนก็เลื่อนหนอหมุนก็หมุนหนอได้ยินก็ได้ยินหนอปล่อยมือลงก็ปล่อยหนอกลับหนอกลับหนอกลับเห็นชักโครกก็เห็นหนอนะจะทำอะไรต่อไปก็กำหนดอย่างต่อเนื่องอย่างนี้นะนี่แหละเนี่ยสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบก็จะเกิดขึ้นกับเราบาปอกุศลธรรมก็กำลังจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาได้เราจะไปโหโกรธใครเกี่ยวโกรธใครแล้วก็กำหนดเนี่ยเพียรพยายามละบาปก็เกิดขึ้นไม่ได้บุญก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะบุญที่เราสะสมเอาไว้ดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลใดเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะได้ธรรมะในข้อที่ว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขโยคีที่กลัวผีก็จะเลิกกลัวผีได้ในนี้เป็นไงคนที่กลัวผีก็จะเลิกกลัวผีคนที่มีความโกรธก็จะเลิกโกรธได้คนที่มีความโลภก็จะเลิกอะไรเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงเพราะว่าสติมันตื่นรู้เนื้อใช่ไหมก็รู้เท่าทันอารมณ์จิตของเราอ๋อถ้าเรายังโลภโกรธหลงเราก็เป็นทุกข์มันทำร้ายจิตใจของเราเป็นต้นมันก็จะระงับด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนี่สัมมาวายามะก็คือเพียรพยายามชอบบาปกำลังจะเกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้นะก็เพียงบาปเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเราสำรวมระมัดระวังบุญอันใดก็จะทยอยเกิดขึ้นแล้วก็รักษาคุณงามความดีเอาไว้ก็สัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสมาสติก็จะมีมากขึ้นสมาธิจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็รู้ตามอาการรู้ตามความเป็นจริงคือใจมั่นคงไม่หวั่นไหวนั่นเองฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ก็อยู่ในแนวทางปฏิบัตินี้แหละเนาะฉะนั้นการให้ธรรมะในวันนี้นะก็เห็นว่าพอสมควรกว่านี้เป็นแนวทางที่เราจะได้ฝึกด้วยตัวของเราเองอาจารย์เองก็ได้ให้คำแนะนำบอกกล่าวแต่ว่าเรื่องปฏิบัติต้องเป็นหน้าที่ของเราจะทุกข์จะสุขจะทุกข์อยู่ที่การคิดการพูดการกระทำของเรานั่นเองฉะนั้นศีลของเราก็จะยกระดับศีลของเราให้สูงขึ้นจิตของเราก็จะมีความสูงขึ้นเราจะไม่โทษคนนั้นไม่โทษคนนี้เราจะได้กลับมาดูตนเองพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นตามลำดับด้วยเหตุปัจจัยด้วยอาศัยอะไรฝึกจิตอบรมจิตพัฒนาจิตของเราเป็นอย่างไรคนอื่นก็เหมือนกับเราอย่างนั้นของคนอื่นเป็นอย่างไรของเราก็เป็นเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะได้กลับมาดูตัวเองด้วยความไม่ประมาทรักเว้นจากการทำบาปทำแต่คุณงามความดีแล้วก็จะทำใจของตนเองให้บริสุทธิ์ทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองที่มีแล้วจะได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติหาที่พึ่งด้วยตัวของเราเองเช่นความเจ็บความปวดไม่มีใครโดนบันดาลให้มันเจ็บมันปวดมันจะเป็นสภาวะของเขาเองนะความง่วงความคิดความฟุ้งมันจะเป็นของมันเองแต่หน้าที่ของเราก็คือกำหนดแบบพิจารณาอย่างที่ยกตัวอย่างว่าค่อยๆโยกตัวค่อยๆไหวตัวท้องพองท้องยุบมันเจ็บมันปวดมันง่วงมันฟุ้งหน้าที่ของโยคีก็คือกำหนดแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าเอกายโนอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาแปลใจความโดยสำเร็จรูปว่าทางนี้เป็นทางอันเอกเป็นทางปฏิบัติได้เพียงผู้เดียวไปได้คนเดียวเป็นไปเพื่อความหมดจดก็คือความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นไปเพื่อดับความเศร้าโศกดับความเสียใจดับความพิไรดำพันดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจคือการสติปัฏฐานทั้ง4นี้ฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ปิดประตูอบายภูมิทั้ง4ก็คือนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์ติเรฉานเราจะยกฐานะจิตของเราให้สูงขึ้นเขาเรียกว่ามนุษย์โสแล้วเราก็จะได้จากมนุษย์ก็เป็นอริยบุคคลชั้นต้นเป็นอริยบุคคลนะก็ขออำนวยพรให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งมั่นในความไม่ประมาทเว้นจากการทำบาปแล้วทำแต่คุณงามความดีแล้วก็ฝึกจิตของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์แล้วเราก็จะพ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเองฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องของการวิธีการปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้ก็ขอเราท่านทั้งหลายจงมีความสุขในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมมีมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายด้วยการทุกท่านเทอญการรับประทานพระเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาละฉะนี้หันธมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอหังพุทธันจะธรรมังจะสังฆังจะสรณังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังฆสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมัคคมะสัพพทุกขาภุญจเรยะถากรังกเรยหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขะนิสรณเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกมังปกตังไมยายังพุทโธปฏิคันธตุอัจยันตังการันตะเลสังเวตุงวพุทเทกาบค่ะกายเณวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกมังปกตังไมยายังธัมโมปฏิคันธตุอัจยันตังการันตะเลสังเวตุงวธรรมเมกับ
กายนะวาจายะวะเจตสาวาสังเคขุกมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันทัตอัจยันตังการันตะเลสังเวตุงวะสังเคกับการที่เราได้มีโอกาสฟังหลักคำสอนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติจากอาจารย์หน่วยศิลป์ศิลสมโรเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้เป็นให้เกิดสติก้อยเกิดสติสมาธิปัญญาเป็นต้นนะ หรือว่าเขาคิดอะไรต่างๆที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆมันถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาเรากำลังของสติกำลังของยันสภาวะธรรมมันก็อ่อนกำลังลงถ้าเราฝึกมันก็มีกำลังมากขึ้นเราทั้งหลายให้เราเอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความดีงามหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนืองๆมันก็จะเกิดผลกับตัวเราเองนะนั่นมันเป็นสิ่งที่เราพยายามสร้างสมผลความสิ่งที่ดีงามนั้นให้เอามาเป็นที่ตั้งของมหากุศลเป็นบุญขึ้นมานะเอกยโนอยังภิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายะทุกขะโทมนัสสานังอคังคมายะญาญาสะอานิคมายะนิพพานาสะสัจจิกิริยายะญาติทางจตารโหสติปัฏฐานาอันนี้เป็นอุทเทศเป็นแม่บทเป็นบทตั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสะแม้ว่าทางนี้เป็นทางอันเองดูการมีสุขอะไรทางนี้เป็นทางเองเป็นทางแสนเดียวเป็นทางที่บุคคลคนเดียวเพื่อจะเข้าถึงได้เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความดับความโศกความพิไรลำพันเพื่อดับความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็เพื่ออริยมรรคแล้วก็เพื่อการทำพระนิพพานความดับทุกข์ให้แจ้งอันนี้แหละทำหมายความว่าได้แก่อะไรล่ะได้แก่สติปัฏฐาน4นี้นะให้เรามีสติกับการกำหนดรู้ซึ่งกายเวทนาจิตธรรมเราก็จะอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยที่ก้อเสาเยาวานาคือที่มีเจครองเนี่ยฝึกต่อไปความดีงามทางกุศลธรรมมันก็จะเกิดขึ้นแก่เราผลความผ
ผลคือความดีงามมันจะมีขึ้นมาแก่เราตามเวลาที่โอกาสที่เราได้ฝึกถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็ได้อานิสงส์บ่อยๆอันนี้ก็ขออนุโมทนาที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาฝึกฝนอบรมปฏิบัติในโอกาสนี้เป็นข้อวัดข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เรานั้นได้มีความงดงามไปบุญซึ่งกุศลธรรมเข้าใจซึ่งสภาวธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นนะต่อไปขอเราได้ไหว้พระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะหลัง